นที่กดติดตามท่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะเพื่อที่จะดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของการเปิดระยะเวลาอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรค่ะซึ่งเป็นข่าวใหม่ล่าสุดที่อัปเดตจากทางรัฐบาลค่ะมาดูว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะคะวิธีการเขาแบ่งเช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเกษตรกรกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ปรับปรุงข้อมูลปี62ปี63ภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะกลุ่มนี้สามารถเช็คสิทธิ์และอุทธรณ์ได้เลยนะคะเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ที่ www.moac.go.th ค่ะกดตรวจสอบหากว่าได้รับสิทธิ์ก็ให้รอรับเงินได้เลยส่วนเรื่องของการอุทธรณ์ของกลุ่มนี้ก็อุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะสำหรับกลุ่ม1นะต่อมากลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปลูกพืชระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะกลุ่มนี้จะต้องรอค่ะเพราะว่ายังเช็คสิทธิ์และยังอุทธรณ์ไม่ได้รอวันที่27พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเว็บไซต์ฝ้ายจะแปะเอาไว้ใต้คลิปนี้ให้แปะลิงก์เอาไว้ให้สามารถกดตามลิงก์ได้เลยนะคะรอวันที่27ก่อนนะถ้าใครอยู่กลุ่ม2นะคะและกลุ่มที่2ก็จะยังอุทธรณ์ไม่ได้ในตอนนี้ค่ะรอวันที่31พฤษภาคมก็จะยื่นอุทธรณ์ได้และยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่5มิถุนายนเช่นเดียวกันกับกลุ่มแรกนะคะมีความแตกต่างที่ระยะเวลาแล้วก็ที่วันเริ่มต้นนะส่วนการอุทธรณ์ถามว่าอุทธรณ์ได้ที่ไหนบ้างอุทธรณ์ได้ทั้งหมด8หน่วยงานตามที่เห็นตรงนี้เลยแล้วก็อุทธรณ์ภายในวันที่5มิถุนายนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะทำให้เห็นสรุปให้เห็นชัดเจนครั้งหนึ่งทั้ง8แห่งนี้นะคะซึ่งตัวอักษรตัวหนังสือในอินโฟกราฟิกนี้มันอาจจะเล็กไปส่วนตรงนี้คือสาระสำคัญค่ะที่อยากจะให้ดูก็คือเน้นเรื่องของเอกสารประกอบการอุทธรณ์ถามว่าใช้อะไรบ้างถ้าใครที่เช็คสิทธิ์แล้วในกลุ่มแรกเช็คสิทธิ์แล้วต้องอุทธรณ์ก็จะต้องเข้ามาอุทธรณ์ได้เลยนะคะตามสถานที่ทั้งหมด8แห่งที่บอกเอาไว้ตามนี้ไปอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองนะคะใช้บัตรประชาชนหรือหลักฐานการมอบอำนาจส่วนอย่างที่2เป็นแบบรับเรื่องอุทธรณ์ก็สามารถไปรับได้ที่สถานที่นั้นๆที่เราไปอุทธรณ์ได้เลยนะคะโอเคคราวนี้มาดูที่ฝ้ายสรุปมาให้ค่ะจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะสำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะแต่ว่ายังคงประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่างๆเขาให้รีบดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยาโดยด่วนนะคะซึ่งคนที่จะอุทธรณ์ได้เลยทันทีคือเกษตรกรกลุ่มที่1คือกลุ่มแรกเป็นเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปี62ทับปี63ภายใน30เมษายนที่ผ่านมาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะส่วนเกษตรกรกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่จะต้องรอค่ะจะอุทธรณ์ได้ก็ต่อเมื่อต้องรอให้ถึงวันที่31พฤษภาคมก่อนนะคะ30พฤษภาคมถึง5มิถุนายนเป็นช่วงเวลาของการยื่นอุทธรณ์ของเกษตรกรกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ปรับปรุงข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆค่ะก็ต้องรอไปก่อนตามเกณฑ์นี้นะคะโอเคคราวนี้เกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ค่ะเดินทางไปอุทธรณ์ด้วยตนเองทั้งหมดที่ไปสอบโทรสอบถามก็ได้หรือว่าจะไปอุทธรณ์ด้วยตนเองก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ไปอุทธรณ์ด้วยตนเองจะดีกว่านะเพราะว่าไปว่าถ้าโทรไปอาจจะได้คำตอบที่ค่อนข้างช้าใช้วิธีการไปด้วยตนเองได้ทั้งหมด8แห่งใกล้บ้านนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดก็แล้วแต่ว่าใครลงทะเบียนไว้ประเภทไหนนะต่อมาค่ะแห่งที่4คือสำนักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านแห่งที่5คือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 แห่งที่6คือสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดนะคะก็เลือกไปตามแห่งที่เราเพาะปลูกนะคะที่เราลงทะเบียนไว้นะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
จังหวัดและสาขาก็ได้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพร้อมกับตอบข้อซักถามต่างๆให้แก่เกษตรกรได้ค่ะก็จะสบายใจได้เมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วถัดไปอีก8วันนะคะภายใน8วันเกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ค่ะที่ www.moac.go.th เพื่อตรวจสอบสถานะได้เลยกดเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้ค่ะสามารถกดตามลิงก์ได้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามค่ะก็ทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้แล้วกันนะคะเพราะจะได้มีเวลาในการที่จะตรวจสอบสถานะของตัวเองแล้วก็มีเวลาที่จะยื่นอุทธรณ์ตามที่ทางรัฐบาลเขาเพิ่มเวลาเอาไว้ให้เขาเปิดระยะเวลาในการอุทธรณ์เอาไว้ให้นะคะเฉพาะเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ